คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้นั่งรถเมย์สาย8ขาวน้ำเงินครับแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธเริ่มต้นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปถึงลาดพร้าวครับเพื่อรับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงและหาทางแก้ไขต่อไประหว่างที่รัฐมนตรีคมนาคมนั่งอยู่นะฮะระหว่างทางก็ได้สอบถามความเห็นของผู้โดยสารกระเป๋ารถเมย์แล้วก็ทราบว่าสาเหตุที่คนขับรถเมย์ต้องใช้ความเร็วก็เพราะว่าค่าจ้างจากส่วนแบ่งค่าตั๋วนะฮะจะได้ในส่วนนี้เท่านั้นไม่มีเงินเดือนนะครับโดยที่ต้องทำเวลาให้เร็วที่สุดจะได้แย่งลูกค้ากันนะฮะแล้วก็สภาพรถก็เก่าด้วยการแก้ปัญหาจึงต้องบูรณาการในทุกๆด้านให้เป็นรูปธรรมเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณชัชชาติครับก็เลยเน้นทางกสทช.ว่ามันเป็นปัญหาจริงๆแล้วก็ต้องเอาให้เป็นรูปธรรมคืออย่าให้แค่ว่าเป็นกระแส Facebook โอ้ยรัฐมนตรีเปิด Facebook ทำโหวตแล้วก็มาแก้อาทิตย์นึงก็เลิกเงี้ยไม่ได้ถึงเวลาต้องสังคายนากันใหม่ได้คือทุกอย่างที่ประชาชนคอมเมนต์มาผมจะเอาขึ้นเป็นกระดานไว้เลยคือไม่ลบทิ้งอ่ะก็จะคาไว้อย่างเงี้ยอันไหนแก้แล้วก็จะมาติ๊กแล้วก็จะกลับมาดูอีกว่าปัญหามันยังค้างอยู่ไหมอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบผมคิดว่าทำอย่างเงี้ยมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ต้องเรียนว่ามันค่อยเป็นค่อยไปรถมีปัญหามันหลาย10ปีแล้วฮะนั้นมันจะแก้ภายในวันเดียวคงยากแต่คิดว่าก็ต้องเริ่มจากพื้นฐานเรื่องวัฒนธรรมองค์กรการให้บริการรถร่วมมาช่วยกันดูอะไรเงี้ยก็คงต้องค่อยๆทำไปนี่นะครับอย่างที่คุณชัชชาติบอกว่าปัญหารถเมย์สาย8ขับเร็วเนี่ยโอ้โหยาวนานมากเป็น10ปีจะแก้วันเดียวเนี่ยอาจจะแก้ไม่ได้ก็เลยจะมีการเรียกผู้ประกอบการรถร่วมบริการสาย8ที่ได้รับการร้องเรียนมากที่สุดนะครับมาหารือร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกด้วยโดยระบุว่าปัญหานั้นจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเมื่อวานนี้ Facebook ของรัฐมนตรีคมนาคมได้มีการเปิดผลสำรวจรถเมย์ที่ควรปรับปรุงมากสุด5สายอันดับ1แน่นอนสาย8ได้คะแนนทั้งหมด223คะแนนอันดับ2สาย44ทั้งหมด31คะแนนถ้าเกิดว่าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าอันดับ1กับอันดับ2สาย8กับสาย44เนี่ยคะแนนห่างกันทั้งหมด7เท่านะฮะอันดับ3ก็คือสาย1รวม23คะแนนอันดับ4สาย16และสาย92รวม18คะแนนและอันดับ5สาย75และสาย122รวม17คะแนนครับส่วนเรื่องที่ร้องเรียนมากสุด10อันดับก็คือขับรถเร็วไม่รับผู้โดยสารตามป้ายรถเก่าจอดแช่รถน้อยมาไม่สม่ำเสมอรถวิ่งเร็วเกินไปคนขับดื่มสุราและสูบบุหรี่แท็กซี่รถตู้แย่งเลนจอดนะฮะแล้วก็ไม่มีป้ายบอกเส้นทางรถเมย์อันนี้ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยปัญหาที่บอกมาทั้ง10ปัญหาเจอหมดแล้วแน่นอนครับรัฐมนตรีคมนาคมชัดชาติลงไปนั่งรถเมย์สาย8เองนะฮะครับจริงแล้วเนี่ยควรจะไปให้ถูกเวลาด้วยต้องไปช่วงเย็นๆกับช่วงดึกๆแล้วก็ช่วงเช้าๆเพราะว่าสาย8เนี่ยช่วงเวลาคนไปทำงานคุณภาพสาย8เขาจะแซงซ้ายแซงขวาปาดหน้าเลยนะ คือต้องรีบแย่งผู้โดยสารน่ะคืออย่างหนึ่งก็ต้องเห็นใจคนขับรถแล้วก็กระเป๋ารถเมย์ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีเงินเดือนประจำเพราะว่าเขาได้ส่วนแบ่งคนขับรถเมย์เนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่ง 10%กระเป๋ารถเมย์ก็จะได้ส่วนแบ่ง 5% เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยิ่งมีผู้โดยสารเต็มคันรถแล้วก็วิ่งเร็วเนี่ยในการเพิ่มรอบก็จะได้ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็เลยต้องทำเวลาหน่อยในการวิ่งวันนึงเนี่ยคนขับรถเมย์ก็จะได้สักประมาณ4รอบไปกลับนะอย่างสาย8เนี่ยจากลาดพร้าวอนุสาวรีย์ไปสะพานพุทธก็วันนึงถ้าได้หลายรอบก็ตกสักประมาณ 20,000 ครับก็รายได้ก็ดีนะแต่ว่าอย่างหนึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยแต่ที่น่าเบื่อที่สุดของสาย8คือมาจอดแช่ถ้าเผื่อใครผ่านไปผ่านมาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยจอดแช่นานมากแถมเบิ้ลเครื่องรอนะบึ้นบึ้นบึ้นไม่ไปสักทีทำท่าเหมือนจะออกผู้โดยสารก็วิ่งขึ้นไปวิ่งไปเสร็จแล้วกระเป๋าก็แก็บแก็บแก็บเก็บตังมานั่งเก็บตังแต่ไม่ออกจอดแช่นั่นแหละแล้วก็เล่นแล้วก็บึ้นบึ้นต่อบึ้นต่อทำท่าจะไปนะแต่ก็ไม่ไปสักทีคนก็รออยู่เมื่อไหร่จะไปแต่พอได้ออกเท่านั้นแหละคุณอภาเด้ยสาย8นี่คือเหยียบสุดสุดสุดเลยจุดหนึ่งที่สาย8เนี่ยคนไปใช้บริการเยอะมากก็คือตรงเซ็นทรัลลาดพร้าวก็จะมีบนตรงสวนสมเด็จย่าตรงนั้นจะเป็นที่จอดพอสาย8มาจอดแช่ละคนเริ่มบ่นแล้วเมื่อไหร่จะออกสักทีเมื่อไหร่จะออกสักทีคนก็แน่นร้อนก็ร้อนออกก็ไม่ออกนะฮะพอได้ออกแล้วเท่านั้นแหละแซงซ้ายแซงขวาปัดหน้าปัดหลังนะฮะเพราะนั้นต้องปรับปรุงแล้วนะสาย8มีคนมาเยอะเลยนะไม่เฉพาะสาย8นะสายอื่นก็พอๆกันนะ
คือโดยเฉพาะรถเมย์ที่เป็นรถร่วมบริการเนี่ยสายสีน้ำเงินสีขาวเนี่ยมีปัญหาการร้องเรียนบ่อยมากนะสาย71ก็เหมือนกันที่วิ่งจากแถวแถวปฐวีกรไปวัดธาตุทองอันนี้ก็สุดแสบเหมือนกันแสดงว่าคุณบัญชาเนี่ยนั่งมาหมดแล้วนะทั้งสาย8อันดับ1ใช่14ก็บอกเคยนั่งมาเหมือนกันโอเคยนั่งนั่งรถเมย์ประจำเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนใช้รถเมย์ก็จะเข้าใจดีโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนเนี่ยเวลาไปเบียดกันนะเบียดก็จะเป็นผัวเป็นเมียกันบนรถเมล์ได้คือคนแน่นมากแล้วบางทีนะรถไม่มาอีกแถมบางคนเปิดหน้าต่างอีกเวลาฝนตกนะรถก็ตีเข้ามาเราเลย